็นเรื่องแปลกอุดรธานีคือแปลก2แปลกเลยเดี๋ยวจะบอกเพราะพอผู้สื่อข่าวเราเข้าไปตรวจสอบแล้วมันดันมีคดีพลิกเกิดขึ้นค่ะอุดรธานีเริ่มแรกก่อนเขาบอกว่ามีคนเข้าไปขายของในชุมชนแล้วไปเจอคุณตาท่านนึงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพอไปตรวจสอบเนี่ยสภาพศพน่าจะตายมาไม่ต่ำกว่า4วันแล้วชาวบ้านบอกจะ4วันได้ยังไงเมื่อวานฉันยังเจอตาเนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่เลยฉันยังนั่งคุยกับตาอยู่เลยใช่คุณตาจริงๆใช่ไหมจุดเกิดเหตุอยู่นี้ลักษณะบ้านเป็นแบบนี้ค่ะคุณตาที่เสียชีวิตไปเนี่ยวันนี้เข้าไปตรวจสอบนะคะคือทางด้านของตาเฉลียวอายุ72ปีนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังนี้แหละโดยสภาพตอนนั้นเนี่ยเขาบอกขึ้นอืดละแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าไปเก็บศพก็จะต้องมีการจุดธูปเพื่อดับกลิ่นเขาบอกแมลงวันตอมเป็นจำนวนมากแล้วคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4วันคุณผู้ชม4วันจำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีนะคะคนที่มาเจอเป็นพ่อค้ารับซื้อขนุนเขาบอกว่ากำลังจะมาหาตาเนี่ยแหละชะเง้อเข้าไปในบ้านโอ้โหได้กลิ่นเหม็นเน่าตึบออกมาเลยแล้วเห็นว่ามีน้ำเหลืองหยดลงใต้พื้นแบบนี้คือถ้าเพิ่งตายอ่ะไม่มีลักษณะแบบนี้หรอกไอ้ที่ดำๆนี่คือน้ำเหลืองหยดลงมานี่คือคราบน้ำเหลืองค่ะเพราะบ้านเนี่ยเป็นฝาไม้กระดานหลังจากนั้นก็เลยช็อกมากวิ่งไปบอกชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็บอกเป็นไปได้ยังไงวันก่อนเพิ่งเจอตาแล้วไม่ได้มีแค่คน2คนนะที่เจอคุณตาเมื่อวานเขาบอกหลายคนก็เพิ่งเจอตาเมื่อวานแต่น้ำเหลืองไหลย้อยลงมาแบบนี้ชาวบ้านยืนยันว่าเห็นจริงๆหนึ่งในนั้นคือคุณประภาสค่ะคุณผู้ชมคุณประภาสอยู่บ้านใกล้กันเลยแล้วคุณประภาสเนี่ยนะเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคือตัวเองเนี่ยบ้านติดกันแล้วยืนยันนะบ่าย2ของวันที่12กรกฎาคมเห็นนั่งห้อยขาอยู่แล้วก็พันบุหรี่จากใบจากอยู่ที่บันไดหน้าบ้านแต่งตัวเหมือนกับตอนที่เจอศพเลยคือกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดตอนนั้นน่ะก็ยังคือคิดว่าเออก็ตาแกก็นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยตามปกติจนกระทั่งคิดว่าคนตายเนี่ยตะโกนเรียกว่าไปเก็บของไปไหนกันตัวเองกับลูกสาวยังบอกเลยว่าไปงานแต่งแล้วจากนั้นก็ออกจากบ้านไปคือยังเชื่อว่าตาเฉลียวเนี่ยน่าจะตายหลังจากที่เจอหรือเปล่าเพราะวันนั้นอากาศมันร้อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเห็นกับตาว่าแกนั่งห้อยขาอยู่หน้าบ้านหรือถ้าไม่ใช่ตาเฉลียวหรือถ้าตาเฉลียวตายมาแล้ว4วันแล้วใครอ่ะนั่งอยู่หน้าบ้านห้อยขาอยู่ตรงนั้นแล้วใครตอบคำถามฉันมันก็เอินใช่ไหมอยู่มันจับของประยังไปกวาอยู่เนาะเขาพูดด้วยเหรอเออเขาคุยกับแม่ด้วยจ้าคุยว่าอะไรนะทั้งลูกทั้งเต่าเลยหันเออสิพักกันจับของประยังไอ้สันอ๋อแล้วแม่ตอบไหมตอบมันจะประจัดงานแต่งอ๋อแสดงว่าแกก็ยังมีชีวิตอยู่กะสิแม่นแล้วพูดได้ว่าตายสามมือแม่กับพ่อเสียเด็ดล่ะเออสิว่าเราเป็นผีมาบอกเฮ้ยบ่แม่นแม่ไปมือว่าหนังข้านแม่ขับรถไปนี่แล้วนางนี่ติงแม่ไปเอาปลาโอ้ไปเอาตะไคร้นี่แล้วก็นางนี่นี่วันอังคารจ้าแล้ววันพุธก็เจออีกคุยกันอีกจ้าเออนี่ค่ะคุยกันจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ผีคุณผู้ชมป้าประภาสเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้เราดูด้วยนะคะเพิ่งจะเจอตอนบ่ายสองกลางวันแสกๆผีอะไรจะมากลางวันแสกๆนี่เป็นภาพที่ป้าเนี่ยกำลังขนของขึ้นกับลูกสาวขึ้นรถกับลูกสาวแล้วก็เดินเข้าไปตรงข้างบ้านตรงซอกตรงเนี้ยซึ่งตอนนั้นคุยกันข้ามรั้วกับตานี่คือเหตุการณ์วันที่12คนมาเจอศพวันที่13อ้าวแต่เขาบอกตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า4วันฉันยังคุยอยู่เลยบ่าย2คุณประภาสเนี่ยให้หลักฐานเรามามันจะไม่ได้ยินเสียงนะคะแต่ยืนยันว่าป้าประภาสเนี่ยออกไปนอกบ้านจริงตอนบ่าย2แล้วก็ยังคุยกับตาเฉลียวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบอกว่าตายไปแล้ว4วันแต่จากสภาพศพคนที่บอกอีกคนนึงคือสารวัตรกำนันคุณดวงนภาค่ะเพราะหมอเป็นคนเข้าไปตรวจสอบนะไอ้เรื่อง4วันเนี่ยคือคุณผู้ชมครับคุณดวงนภาบอกนะว่าหมอเป็นคนพูดเองน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4วันเนื่องจากสภาพน้ำเหลืองเนี่ยไหลนองพื้นแล้วมีแมลงวันตอมแล้วขึ้นอืดมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเพิ่งตายเชื่อเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคนที่ไปเห็นเนี่ยคือเห็นวิญญาณของตาเฉลียวเพราะแกนั่งท่านี้ห้อยขาอยู่หน้าบ้านแล้วก็พันบุหรี่เป็นประจำทุกวันเชื่อเลยมันคือถ้าไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครแล้วจากสภาพที่เห็นเนี่ยมันก็น่าจะตายมานานแล้วนะแล้วมันไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นตอนเช้าแล้วทีนี้ก็ขี่รถผ่านก็รู้ว่าเป็นแกแหละรถแกนั่นแหละมอเตอร์ไซค์ค่ะสวนกันไม่ได้ทักไม่อะไรคือเห็นพอกลับมาดูที่บ้านแล้วทีนี้มาเห็นว่าโอ้กายแกเป็นศพไปแล้วตั้ง2วัน3วัน
เมื่อวานนี่ยังเห็นแกอยู่เลยตอนบ่ายสองแกยังมานั่งไกวห้างพันบุรีสูบอยู่หน้าบ้านค่ะที่บ้านแกมันก็มีแค่ช่องประตูตรงนั้นเองก็คงมีคนเห็นประมาณนั้นแหละค่ะคือจะเฮียนไม่เฮียนไม่เฮียนหรอกค่ะแต่เหมือนกับแกไปบอกให้มาดูแกหน่อยแกไม่อยู่แล้วประมาณนี้แหละค่ะให้เราสื่อสารไม่ได้ว่าเฮียนอะไรหรอกค่ะแต่คนเห็นนะคงจะเป็นวิญญาณที่แกอยากให้มาดูแกนั่นแหละค่ะผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านยังบอกเลยตาเนี่ยไปปรากฏตัวให้หลายคนเห็นอย่างป้าประภาสเห็นนั่งห้อยขาอยู่ตรงบ้านหลังจากนั้นเนี่ยค่ะที่ยังคุยด้วยนะไม่ได้แค่เห็นอย่างเดียวตะโกนถามตาแล้วก็ตาถามจะไปไหนป้าก็บอกว่าจะไปงานแต่งแล้ววันรุ่งขึ้นจะมาตายได้ยังไงหลังจากนั้นบ่ายสามโมงมีคนเห็นค่ะว่าตาเฉลียวขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตรงหน้าวัดแล้วสุดท้ายคนที่มาเจอศพมาเจอตอนบ่ายสี่แล้วสภาพมันขึ้นอืดแล้วคือบ่ายสามยังมีคนเห็นแล้วบ่ายสี่น้ำเหลืองจะไหลได้ยังไงคุณผู้ชมเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันแปลกไปหมดเลยแต่ล่าสุดวันนี้ปริศนาได้รับการไขแล้วเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราน้องนิวยอร์กไปหากล้องวงจรปิดในหมู่บ้านที่ชาวบ้านบอกว่าเจอตาเมื่อวันที่13ใช่ไหมครับน่าจะไม่ได้ตายมา4วันเพราะภาพที่เราได้มาเนี่ยเป็นวันที่11คืออาจจะไม่ใช่วันที่12 13ตามที่หลายท่านได้เจอแต่11ก็แสดงว่าไอ้4วันเนี่ยมันจะนับรวมถึงวันที่11เพราะถ้าตาตาย4วันแล้วเนี่ยจะน้ำเหลืองไหล11เนี่ยไม่น่าจะรอดละแต่เราไปเจอตาค่ะตอน 7:00 นของวันที่11กรกฎาคมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ผีที่โผล่ในกล้องวงจรปิดมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนคือ1ตาอาจจะตาย3วันและนั่นคือผีจริงๆหรือจริงๆแล้วตาตายตั้งแต่วันที่13ชาวบ้านน่ะเจอตาที่เป็นตัวเป็นๆหรือเปล่าเอาล่ะเมื่อหมอบอกว่าตาย4วันก็4วันวันนี้ค่ะงานศพคุณตาจัดที่วัดป่านิคมผ่านศึกกลายเป็นว่าเห็นบอกไม่มีคนดูแลนะคะอดีตภรรยาเมียเก่าเนี่ยต้องมีคนมาจัดงานศพให้ค่ะคือคุณตาแกอยู่ตามลำพังอยู่ที่บ้านคนเดียวไงฮะแล้วเมียเนี่ยเลิกกันไปแล้ว40กว่าปีนะแต่พอเห็นว่าตาเฉลียวแกอยู่บ้านคนเดียวไม่มีเมียใหม่ด้วยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยคือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านก็จะเห็นตาเฉลียวนั่งห้อยขาอยู่หน้าบ้านพอตายตามลำพังแบบนี้คือเมียเก่าอย่างคุณพิสมัยเวชกามาก็มาจัดงานศพให้เนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเอาจริงๆตาเฉลียวแกก็มีโรคประจำตัวนะแต่ตอนที่คบกันเนี่ยยังแข็งแรงดีแต่เลิกกันไป40กว่าปีแล้วไงแล้วก็คิดว่าตาเฉลียวรักบ้านหลังนี้มากคือถ้ามันเป็นตาเฉลียวนั่งอยู่ยังตัวเป็นๆเนี่ยอันนี้ไม่แปลกใจแต่ถ้าเป็นวิญญาณก็คิดว่าคือเขาก็คงรักแล้วก็หวงแหนบ้านหลังนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยอยู่กับลูกแล้วก็หลังๆเนี่ยคือก็อยู่คนเดียวเลิกลากันมันได้40กว่าปีแต่ลูกยังแดงๆอยู่อยู่แต่นั่นแหละเขาก็เห็นอยู่แต่นั่นฉันก็เห็นอยู่ผ่านไปผ่านมาฉันก็เห็นอยู่ว่าอยู่แต่บ้านหลังนั้นแหละแกเป็นคนไม่เอาใครไม่นี่นะฉันก็มาฉันก็ไม่อยู่ด้วยล่ะฉันก็มาก็เลยเลิกกลากันไม่ถึงปีฉันอยู่ไม่ถึงปีโอ้เขาก็ว่าคนมาตายใส่แบบนี้เขาก็ไม่อยากเอาไว้ละค่ะเขากลัวเนี่ยค่ะก็เลยยังไม่แน่ใจนะคะว่าตกลงแล้วยังไงกันแน่แต่ที่แน่ๆคือกู้ภัยตอนที่เขาไปเก็บศพกู้ภัยก็บอกไม่น่าจะเพิ่งเสียชีวิตนะแล้วสาเหตุก็คือช็อกค่ะหัวใจเต้นผิดจังหวะส่วนระยะเวลาถ้ากู้ภัยต้องจุดธูปเข้าไปแบบนี้แล้วน้ำเหลืองเนี่ยไหลลงมาข้างล่างก็ไม่น่าจะแค่วันสองวันก็น่าจะประมาณนั้นเอ้าไม่รู้ยังเป็นปริศนาก็แล้วกันกลับมา